ูดฝุ่นดูดฝุ่นหรือยังเนี่ยเฮ้ยเขาว่าเขาดูดแล้วนะแต่กล้วยว่ามันยังมีฝุ่นอยู่นะไม่สะอาดหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมได้ทดลองใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มมันดีเนี่ยผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆ เคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าเราดูดฝุ่นไปแล้วเนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่าและอะไรจะมาเป็นตัวช่วยวัดเราว่าการดูดฝุ่นของเราเนี่ยมันสะอาดหมดจดเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจริงๆถ้าเพื่อนๆจำได้ผมเคยรีวิวเครื่องดูดไล่ฝุ่น Jimmy BX7 Pro ไปครับประทับใจมากๆเพราะมีระบบตรวจจับความสกปรกเวลาที่เราดูดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์คอยบอกเราครับว่าตรงนั้นเนี่ยสะอาดจริงหรือเปล่าผมก็คิดมาตลอดนะว่าระบบตรวจจับฝุ่นแบบนี้น่าจะมาใช้กับเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาในบ้านด้วยแล้ววันนี้ก็มีแล้วผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะไร้สาย Jimmy H8 Flipอันนี้ก็เหมือนปัญหาโลกแตกนะครับว่าดูดฝุ่นไปแล้วมันสะอาดหรือยังผมกับภรรยาก็เถียงกันประจำเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพรมเป็นโซฟานะครับอันนี้เราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามันมีฝุ่นอยู่หรือเปล่าครับรู้อีกทีคือตบไปฝุ่นกระจุยเต็มบ้านจามกันทั้งบ้านเลยครับตอนที่ใช้ BX7 Pro บอกเลยว่าติดใจมากๆเพราะเขามีระบบตรวจจับฝุ่นแล้ววันนี้ระบบแบบเดียวกันเลยก็อยู่ใน Jimmy H8 Flex ครับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะไร้สาย Jimmy H8 Flex ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบ 2-in-1 นะครับคือทุกอย่างครบจบในเครื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นพื้นโดยใช้ด้ามยาวหรือจะถอดแล้วต่อหัวเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือใช้ดูดในแนวตั้งที่แคบซอกต่างๆใต้โซฟาหรือแม้แต่หลังตู้ก็ทำได้ครับใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิดเครื่องก็สามารถทำความสะอาดได้ทันทีมาพร้อมแท่นแขวนประหยัดพื้นที่จัดเก็บในบ้านได้เยอะเลยครับหัวแปรง5แบบออกแบบมาให้ใช้งานกับพื้นที่แตกต่างกันหัวแปรงขนนิ่มขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดโต๊ะและหลังตู้ท่อปากแบนที่เหมาะกับการทำความสะอาดในซอกและที่แคบหัวแปรงขนาดเล็กที่เข้าได้ถึงทุกพื้นที่และมุมอับที่ต้องปัดพร้อมดูดและกำจัดสิ่งสกปรกในเวลาเดียวกันและยังมีอีก2หัวแปรงที่ทำความสะอาดแบบหมุนพร้อมดูดหัวแปรงตัวแรกเหมาะกับการทำความสะอาดพื้นแข็งในที่กว้างมาพร้อมไฟ LED 6ดวงที่สว่างแม้ความสกปรกจะอยู่ในที่มืดการออกแบบหัวแปรงพร้อมไฟฉายแบบเอกสิทธิ์เฉพาะของ Jimmy และหัวสำหรับทำความสะอาดพรมโซฟาที่นอนผ้าห่มตุ๊กตาและเบาะผ้าในรถยนต์ซึ่งเหมาะกับการทำความสะอาดแบบล้ำลึกออกแบบท่อข้อต่อมาให้สามารถยืดหยุ่นต่อการทำงานได้หลายรูปแบบข้อต่องอที่สามารถทำความสะอาดพื้นที่บนหลังตู้หรือพื้นที่สูงอย่างรางม่านได้อย่างง่ายดายท่ออ่อนที่มีความยืดหยุ่นสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระอย่างเช่นการทำความสะอาดรถยนต์ที่มีพื้นที่แคบและซอกต่างๆเยอะและข้อต่อตรงยาวที่สามารถพับได้ถึง90องศาเหมาะกับการทำความสะอาดพื้นที่ใต้โซฟาหรือใต้เตียงโดยที่เราไม่ต้องมุดหรือก้มลงไปให้ปวดหลังอีกแล้วJimmy H8 Flex มาพร้อมเทคโนโลยีใส่โคนคู่แนวนอนที่จดสิทธิบัตรของ Jimmy แยกฝุ่นออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังการดูดสามารถดักจับอนุภาคขนาดใหญ่และฝุ่นละเอียดได้ถึง 99.9% มอเตอร์ดิจิตอลไร้แปลงถ่านประสิทธิภาพสูง500วัตต์มีจอแสดงผลและแสดงสถานะการทำงานมีการตรวจจับฝุ่นที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าพื้นที่ที่เราดูดฝุ่นไปมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนกับเทคโนโลยี Smart Dust Sensorสีแดงแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นสกปรกมากสีแดงปนน้ำเงินแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นสกปรกปานกลางและสีน้ำเงินแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นสะอาดแล้วในโหมดการใช้งานนะครับเจ้า Jimmy H8 Flex ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโหมดทำงานอัตโนมัติครับในเวลาที่เขาตรวจจับเจอพื้นที่สกปรกเนี่ยเขาจะเร่งแรงดูดเองนะครับทำให้สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็วส่วนเวลาที่เราใช้งานปกตินะครับเครื่องก็จะลดแรงการทำงานครับทำให้ประหยัดแบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานครับการใช้งานก็จะมีโหมดแมนนวลด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะยังเปิดมาเนี่ยจะเป็นโหมดออโต้นะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถทำงานได้10นาทีนะครับตอนนี้ผมใช้ไปนานละนะแล้วก็มีโหมดเทอร์โบนะครับโหมดแม็กซ์นะครับก็คือดูดเต็มพลังเลยนะครับแล้วก็โหมดอีโคนะครับสำหรับการประหยัดพลังงานในการใช้งานครับและหากเครื่องทำงานผิดพลาดก็จะมีแจ้งเตือนสถานะบนหน้าจอครับเมื่อกี้แค่ดูดมุ้งลวดนิดเดียวนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นครับนี่คือด้านในของแปลงนะครับที่มีฝุ่นเข้ามาติดเต็มเลยนะแล้วก็ในตัวเครื่องครับอันนี้คือดูดมุ้งลวดแค่ครึ่งบาร์เองนะนี่ครับฝุ่นเข้ามาเต็มเลยดูสิทุกคนเห็นไหมครับสามารถเปลี่ยนหัวแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายครับการออกแบบด้ามจับและรูปทรงคำนึงถึงหลักฮิวแมนนอยด์ทำให้ง่ายต่อการพกพาและเคลื่อนย้ายไปในห้องต่างๆรวมถึงการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับลักษณะพื้นที่และการใช้งานครับซึ่งทำให้การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น Jimmy H8 Flex ตัวนี้ยืดหยุ่นมากๆครับ
ในการชาร์จแบต1ครั้งสามารถใช้งานในโหมด Eco ได้ต่อเนื่อง65นาทีและโหมด Turbo ต่อเนื่องได้21นาทีครับชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสามารถทำความสะอาดนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นสตูดิโอยาวๆนะก็สามารถทำความสะอาดได้ทั้งบ้านนะครับซึ่งระยะเวลาในการทำงานนะครับขึ้นอยู่กับโหมดในการใช้งานด้วยนะครับข้อดีของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเนี่ยคือเราสะดวกสบายครับไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กพ่วงมาใช้ในจุดต่างๆและสามารถไปทำความสะอาดในจุดที่ห่างจากตัวบ้านได้ง่ายๆครับตัวถังเก็บขยะเนี่ยก็มีความจุครึ่งลิตรครับไม่ต้องเทบ่อยๆครับตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นฟังก์ชันในการใช้งานของเจ้า Jimmy H8 Flex ตัวนี้มาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาทดสอบเซ็นเซอร์ในการตรวจจับฝุ่นดูครับตลอดในคลิปวิดีโอเวลาดูดฝุ่นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นเซ็นเซอร์ทำงานนะครับซึ่งมันจะแดงตรงปลายๆครับผมอยากจะทดสอบนะครับว่าต้องฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับเซ็นเซอร์ถึงจะทำงานเป็นแดงทั้งหมดนะครับผมก็เลยลองเอาแป้งฝุ่นนี่แหละโรยดูนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่ามันจะขึ้นแดงทั้งหมดไหมนะฮะแล้วใช้เวลาเพียงแวบเดียวเท่านั้นก็สามารถกำจัดฝุ่นแป้งได้หมดเลยครับสำหรับในการดูดฝุ่นนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ำหนักเวลาดูดนะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยตัวแปลงเนี่ยเขาจะหมุนไปข้างหน้านะครับจะช่วยพยุงในการที่เราดูดฝุ่นครับไม่ให้เราเมื่อยหรือว่าเหนื่อยเกินไปนะผมจะไม่ดูนะครับผมจะใช้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นเองจับเครื่องดูดฝุ่นนะเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับมันจะวิ่งไปง่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าเราดึงกลับเราใช้แรงดึงกลับมานิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปง่ายเองครับผมก็ให้ภรรยาผมเนี่ยทดสอบการใช้งานดูนะครับถือว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่น้ำหนักเบามากๆนะครับภรรยาผมใช้งานมือเดียวสบายๆครับเมื่อใช้งานเสร็จก็จัดเก็บง่ายมากครับมีแท่นสำหรับวางมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมทั้งสำหรับเก็บอุปกรณ์อื่นๆให้เราด้วยครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับเราก็สามารถเอามาเสียบไว้ที่แท่นตรงนี้ได้เลยครับทุกคนครับนี่คือขยะในบ้านผมที่ดูดมาวันนี้นะครับจะให้ดูครับโอ้โหขยะทั้งฝุ่นทั้งขยะโอ้โหเยอะมากๆครับทดสอบการใช้งานไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับในส่วนที่ผมชอบและผมไม่ชอบนะครับกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่น Jimmy H8 Flex ตัวนี้ครับเอาส่วนที่ชอบก่อนนะครับคือจริงๆผมประทับใจแบรนด์ Jimmy นะครับตั้งแต่เครื่องดูดไล่ฝุ่นคราวที่แล้วแล้วนะตรงที่เขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับความสะอาดนะครับทำให้เวลาเราดูดฝุ่นเนี่ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราดูดฝุ่นตรงนี้ไปแล้วนะครับหรือเราต้องการทำความสะอาดตรงเนี้ยให้มันไม่มีฝุ่นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัววัดนะครับมันมีเซ็นเซอร์แบบนี้นะช่วยเราวัดนะครับแล้วทำให้เราตัดสินใจได้ดีมากนะครับในการทำความสะอาดแต่ละจุดครับการออกแบบความยืดหยุ่นในการใช้งานทำได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะการออกแบบนะครับสายแบบนี้นะครับที่ยืดหดนะครับแล้วก็เข้าซอกต่างๆได้นะครับแล้วผมก็ชอบมากนะครับแล้วก็ประทับใจนะครับกับเครื่องดูดฝุ่นราคานี้ที่มีตัวก้านนะครับที่สามารถหักงอนะครับแล้วก็มุดไปทำความสะอาดใต้โต๊ะใต้ตู้ได้คืออันนี้ชอบมากครับตัวเครื่องนะครับก็สามารถปรับเป็นด้ามสั้นนะครับซึ่งเราจะถือมือเดียวทำความสะอาดผนังหรือที่สูงนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะเกินไปนะใช้งานได้ง่ายนะครับตัวแปลงนะส่วนใหญ่ก็เป็นแปลงแบบมาตรฐานนะครับที่มีเพิ่มมานะครับก็คือเจ้าแปลงทำความสะอาดขนอ่อนตัวนี้นะที่ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันน่าจะมีมานานแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนขี้เกียจล้างมุ้งลวดมากๆนะครับชอบดูดฝุ่นกับมุ้งลวดนะครับแล้วเจ้าแปลงตัวนี้สำหรับผมนะผมเอามาใช้ปัดมุ้งลวดนะครับมันช่วยได้ดีมากๆนะแล้วก็การทำความสะอาดนะครับในที่สูงนะครับบนขอบตู้ด้านบนที่เราปกติไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะหรือตัวมุมต่างๆเช่นขอบผ้าม่านนะครับหรือตัวผ้าม่านก็ตามนะครับเจ้า Jimmy H8 Flex ตัวนี้ถือว่าทำความสะอาดเข้าถึงได้ทุกจุดครับแรงดูดดีมอเตอร์แรงดีนะครับเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่ผมต้องบอกว่าอยู่ที่ลักษณะการใช้งานด้วยนะครับผมใช้เนี่ยทางบ้านผมนะพื้นที่อยู่ประมาณ60ตารางเมตรนะครับเฉพาะห้องกลางนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้ทั้งบ้านนะทุกซอกทุกมุมนะครับแต่ถ้าเกิดใครสกปรกมากๆนะเครื่องมันเข้าไปในโหมดที่เป็นแม็กซ์นะครับหรือว่าโหมดที่มอเตอร์ทำงานจัดๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะกินพลังงานมากกว่านะและผมชอบมากนะครับกับการถอดแบตเตอรี่ได้แบบนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เป็นแบตเตอรี่นะใช้ไปวันนึงอายุแบตมันก็ต้องเสื่อมนะครับถึงมันจะไม่ได้เสื่อมรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดถอดได้แบบนี้นะครับวันไหนที่แบตเตอรี่มีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมนะครับเราก็สามารถสั่งมาถอดเปลี่ยนเองแบบนี้ได้ครับปุ่มในการใช้งานไม่ซับซ้อนคอนโทรลง่ายนะครับผู้สูงอายุหรือเด็กๆก็ใช้ได้นะใช้นิ้วโป้งแค่นิ้วเดียวเองในการกดปุ่มครับปุ่มล่างปุ่มบนนะแล้วก็มีโหมดใช้งานง่ายๆเลยนะใครจะใช้โหมดออโต้หรือโหมดอีโคที่ประหยัดไปเลยก็สามารถใช้งานได้สะอาดเหมือนกันครับการแกะถังขยะทิ้งนะครับบางคนก็บอกเอ๊ะมันก็คล้ายๆกันนะคือผมจะบอกว่าคล้ายครับสามารถกดได้นะครับรุ่นทุกรุ่นเนี่ยกดได้แบบนี้เหมือนกันเลยทิ้งขยะเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมติดปัญหาหลายๆตัวนะครับคือเวลาที่เราแกะนะครับตัวทำความสะอาดออกมาแล้วนะครับไอตัวฟิลเตอร์นะครับหรือตัวกรองด้านบนพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะแกะยากนะครับ
คือบางรุ่นที่ผมเคยรีวิวนะครับต้องแกะจากด้านล่างอย่างเดียวนะครับก็คือแกะออกมาเป็นชั้นๆๆนะครับกว่าจะถึงด้านในนะครับมือก็คือสกปรกเลอะเทอะนะแต่ว่าของ Jimmy เนี่ยเขาออกแบบให้เราแบบแยกนี้เลยนะมือไม่ต้องสกปรกเลอะเทอะนะเราสามารถแบบแกะแกนนะครับตัวด้านในออกมาแบบเนี้ยนะครับแยกทำความสะอาดแบบนี้ได้นะครับนั่นคือส่วนที่มันดีทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวแท่นวางนะครับผ้าแท่นวางเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถชาร์จได้ในตัวนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ก็นะราคาก็อาจจะสูงมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็การเก็บอุปกรณ์นะครับซึ่งแท่นวางตัวนี้สามารถเก็บตัวหัวแปลงได้แค่2หัวนะครับรวมตัวเครื่องด้วยก็จะเป็น3หัวนะมันมีทั้งหมด5หัวเนี่ยก็จะมีหัวกับสายที่เหลืออยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องแยกเก็บนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้งานหัวไหนนะครับผมก็มักจะเลือกหัวที่ใช้ประจำนะครับมาเสียบไว้นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นJimmy H8 Flex ตัวนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับ Jimmy H8 Flex ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวณวันนี้อยู่ที่ 8,990 บาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบหาเครื่องมือแกดเจ็ตใหม่ๆมาทำให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นนะครับและคนที่ชอบทำงาน DIY ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการเอาเครื่องมือเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในงานนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจพาผมไปยอด600,000 subscribe นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Live Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like